วัสดีครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนักศึกษามสท.วันนี้นะครับผมอยู่ที่เชียงรายครับที่อำเภอเชียงของไม่สามารถไปร่วมวิพากษ์วิจารณ์หรือร่วมชมผลงานการผลิตของพวกเราทั้ง3เรื่องได้ในวันนี้นะครับจึงขออนุญาตที่จะแสดงความเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนทั้ง3เรื่อง3คลิปผ่านทางวิธีการนี้นะครับจุดที่ผมอยู่ตอนนี้อยู่ฝั่งเชียงของของไทยแต่ว่าที่เห็นอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงนั้นเป็นฝั่งของประเทศลาวครับแขวงบ่อแก้วนะครับผมมาที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์ของแม่น้ำโขงทั้งตอนล่างหนองคายกระทั่งถึงอุบลแล้วก็ทางตอนบนขึ้นมาคือที่เชียงรายนะครับผมได้ดูผลงานของพวกเราทั้ง3คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขออนุญาตแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกันครับตัวชิ้นผลงานเพื่อนๆนักศึกษาคงได้เห็นในห้องสัมมนากันแล้วนะครับผมขออนุญาตไล่เป็นเรื่องๆไปทีละเรื่องนะครับอาจจะไม่ได้ครบถ้วนทั้งหมดหรือได้ตอบโต้สนทนากันเหมือนอยู่ในห้องในเวทีเสวนาอาจจะเป็นการสื่อสารทางเดียวแต่ว่าถ้ามีประเด็นสงสัยหรือมีข้อคิดเห็นใน Facebook ของผมใช้ชื่อผมแล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับเข้ามาในกล่องข้อความนะครับก็จะสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเอาล่ะเราพูดถึงตัวที่เป็นสกู๊ปนะครับหรือตัวชิ้นงานซึ่งผมได้ดูแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เปิดหัวเปิดเรื่องมาด้วยการใช้ข้อความและกราฟิกนะครับว่าหวยไม่ใช่ทางเลือกเดียวของการลงทุนนะครับผมดูครบละทั้ง3นาทีกว่าๆนะครับ3นาที40วิเห็นความตั้งใจในแง่การพยายามที่จะกระตุ้นคนดูให้สนใจคลิปนี้ในช่วงต้นๆด้วยการใส่ดนตรีแล้วก็ใส่ภาพซึ่งเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการดึงดูดความสนใจคนดูเนี่ยก็เห็นความตั้งใจแต่มันอาจจะยังไม่ดึงดูดชนิดที่ว่าต้องหันขวับมาดูในคลิปนี้คือผู้รับสารสมัยใหม่เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์หรืออยู่ในพฤติกรรมที่เราเรียกกันว่าถ้ายาวไม่อ่านถ้านานจะไม่ดูนี่คือถ้าดูแบบออนไลน์นะครับเราจะรู้เลยว่าคลิปไหนที่มันนานๆเราจะไม่อยากดูหรือข้อความไหนที่มันยาวๆเราก็จะไม่ค่อยอ่านนี่คือพฤติกรรมของคนรับสารผ่านโลกสมัยใหม่เพราะฉะนั้นมันจึงต้องสั้นกระชับนะครับแล้วก็ได้ใจความแต่ถ้าจะยาวจริงๆเหมือนคนทำสารคดีด้วยทำคลิปยาวๆเนี่ยมันมักจะมีสิ่งมากระตุ้นมาสร้างอิโมชันหรือสร้างอารมณ์ให้คนอยากดูวิธีที่คนคิดคือพยายามใช้คำว่าดราม่าแต่ว่ามันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับที่จะดึงคนดูได้ด้วยดราม่าเพราะว่าดราม่ามันถูกมองไปในเชิงลบแต่ความจริงคำว่าดราม่าหรือว่าดรามาติกข้อหรือว่าอารมณ์ในคลิปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องมีแต่ไม่ได้หมายความว่าดราม่าเป็นในเชิงลบว่าเอ้ยสร้างเป็นเฟกนิวหรือสร้างเป็นเรื่องที่มันไม่จริงแต่ว่าเสียงก็คือสิ่งหนึ่งที่มากระตุ้นอารมณ์ของคนคุณกินข้าวมีเสียงจานเสียงช้อนปิ้งแป้งปิ้งแป้งมันก็คือกระตุ้นคนดูทีนี้บรรยากาศของหวยเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าจะดึงดูดอารมณ์คนมาเนี่ยดนตรีอาจจะเบาลงไปนะครับตอนแรกใส่ดนตรีได้เพื่อดึงดูดคนดูดนตรีอาจจะเบาลงไปแต่ว่าถ้าคนไปซื้อหวยอ่ะเขาจะอะไรคือสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือบรรยากาศการถามหาเลขหวยที่ตัวเองต้องการมี2 3มั้ยมี3 2มั้ยมีเลขชุดมั้ยมีเลขนั้นมั้ยมีเลขนี้มั้ยนี่คือบรรยากาศที่เราจะเจออยู่เสมอสำหรับคนที่จะซื้อหวยอันนี้ก็จะกระตุ้นคนดูให้เห็นบรรยากาศความเป็นธรรมชาติในคลิปนั้นในการที่จะดึงดูดและหลังจากนั้นก็ค่อยเดินเรื่องนะครับทีนี้ต้องถามว่าเราบอกว่าเราเปลี่ยนจากหวยมาลงทุนเนี่ยแก่นของเรื่องมันคืออะไรแก่นของเรื่องมันคือกำลังจะบอกใช่มั้ยว่าเฮ้ยเงินที่คุณซื้อหวยเนี่ยอาจจะถูกบ้างหรือพลาดบ้างใช้เงินไปเท่าไหร่ถ้าเทียบกับการลงทุนในกองทุนรวมหรือเทียบกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในหุ้นหรือเทียบกับการลงทุนโดยการซื้อสลากออมสินเนี่ยมันจะคุ้มกว่ากันไหมเป็นทางเลือกของการลงทุนไหมอันนี้ก็เข้าใจเจตนาแต่ว่าถ้าเราจะเดินเรื่องแบบนี้ต้องคิดก่อนว่าเราเดินเรื่องบอกว่าหวยไม่ใช่ทางเลือกเดียวของการลงทุนหวยอาจจะไม่ใช่การลงทุนนะผมไม่คิดว่าหวยคือการลงทุนหวยมันคือการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้น
ถ้าเราใช้วิธีคิดว่าหวยคือการลงทุนมันอาจจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ผิดว่าลงทุนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้กำไรโอเคโอกาสในการขาดทุนก็มีเหมือนคุณลงทุนในหุ้นเนี่ยหรือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขาดทุนแต่มันก็จะมีความเสี่ยงของมันนะครับแต่ว่าถึงที่สุดในรายงานเราก็บอกว่าโอกาสเสี่ยงของหวยกับโอกาสเสี่ยงของหุ้นเนี่ยมันแตกต่างกันมากอัตราการที่มันจะขาดทุนเพราะหวยเนี่ยมันมากกว่าการขาดทุนเพราะหุ้นเพราะหุ้นมันจะมีตัววิเคราะห์นะครับการตัดสินใจลงทุนกับการเสี่ยงดวงต่างกันตรงที่ว่าการลงทุนมันก็จะมีปัจจัยให้วิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่เราเลือกจะลงทุนสิ่งนี้แต่หวยเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยวิเคราะห์มันคือความแม่นกับการเสี่ยงดวงแม่นคือดวงอะไรนะการทำนายของอาจารย์นี้หลวงพ่อวัดนี้หรือความเสี่ยงดวงของคนนี้ที่มีค่าเฉลี่ยว่าแต่ละงวดถูกหวยมากกว่านี่คือความน่าเชื่อถือของหวยซึ่งมันมีโอกาสที่จะมากกว่า 50-50 ด้วยซ้ำไปที่มันจะไม่ประสบผลสำเร็จแต่หุ้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสคือผมไม่ได้บอกว่าลงทุนหุ้นเรารวยทุกคนผมกำลังจะบอกว่าหุ้นมันก็มีความเสี่ยงแต่อัตราความเสี่ยงน่ะมันความเสี่ยงจากอะไรปัจจัยภายในคือปัจจัยการค้าการขายของสินค้าตัวนั้นปัจจัยของตลาดโลกลงทุนในหุ้นพลังงานโลกจะเป็นอย่างไรลงทุนในหุ้น EEC ตะวันออกจะเป็นอย่างไรอันนี้คือปัจจัยที่เลือกนะครับเพราะนั้นอันนี้ถ้าแก่นเรื่องนำเสนอเรื่องนี้เจาะลึกลงไปแบบนี้อาจจะได้รายละเอียดมากขึ้นแต่เอาละในงานชิ้นของเราเนี่ยก็ยังเห็นความพยายามอยู่นะครับว่าเราสามารถเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยราคาการลงทุนนะครับแต่ว่ากราฟิกมันนิ่งไปหน่อยนะครับกราฟิกมันจะนิ่งไปคือมันไม่เต็มจอนะครับกราฟิกไม่เต็มจอถ้าสามารถขยายกราฟิกขึ้นมาหน่อยก็จะดีแล้วแบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยมันเป็นตัวเคลื่อนของกราฟิกอะครับมันก็จะเขาเรียกอะไรรบกวนสายตามากกว่านะครับคือข้างหลังมันควรจะนิ่งแบ็คกราวด์ข้างหลังนิ่งแล้วก็ข้างหน้าเพื่ออะไรเพื่อให้จุดเด่นมันอยู่ที่สิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอนะครับอันนี้ในแง่ของการผลิตนะครับแต่ว่าพอดูภาพรวมทั้งหมดมันอาจจะไม่ถึงขั้นกับเป็นสกู๊ปนะครับมันกึ่งๆสกู๊ปเพราะอะไรเพราะมันคล้ายๆวอล์กพ็อปมันคือการไปวอล์กพ็อปคือการไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นแล้วเอามาประกอบกับเนื้อหาที่มันมีเนื้อหาหลักอยู่แล้วถ้านี่คือชิ้นที่เป็นเนื้อหาหลักมันจะต้องเอามาร้อยเรื่องแล้วเดินเรื่องแต่อย่างนี้มันเหมือนถามความเห็นคนนั้นถามความเห็นคนนี้ลงทุนไปซื้อไปที่เท่าไหร่ลงแต่ละงวดถูกไหมแล้วก็เอามาร้อยกันแล้วมาใส่ความเห็นแล้วก็ให้คำแนะนำไปมันอาจจะคือเนื้อหาไม่ได้ขี้เหร่แต่ว่าเอามาเดินเรื่องใหม่ได้นะครับอันนี้คือมุมมองต่อชิ้นที่เรียกกันว่าตัวชิ้นงานนะครับแต่ในแง่การพยายามดึงดูดคนดูด้วยการเปิดเรื่องให้น่าสนใจเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับคือพูดง่ายว่าเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็เอาไปปรับปรุงใหม่เอาไปปรับแก้ใหม่นะครับก็จะช่วยให้งานมันน่าดูขึ้นคือเดินเรื่องปูเรื่องด้วยเสียงบรรยายนะครับให้มากขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเพียงแต่ว่าเอาละในแง่ของการใช้สื่อสารออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะการทำคลิปออกมาเพื่อที่จะทำให้เป็นข่าวนะครับหรือเป็นสกู๊ปข่าวเนี่ยมันก็จะเห็นรายละเอียดที่เป็นแก่นสารมากขึ้นถ้าเราจะเรียกว่าเป็นสกู๊ปข่าวนะครับมากกว่าเป็นวอกพอปเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับนะในเป็นเรื่องกรณีที่เป็นตัวข่าวนะครับต่อไปเป็นเรื่องชิ้นงานที่เป็นเรื่องโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้า9ข้อสำรวจโรคซึมเศร้าในตัวเองก็ถือว่าเป็นการเลือกเรื่องมาได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสสังคมเป็นเรื่องที่อยู่ในภาวะวิกฤตของสังคมนะครับโอเคแล้วตัวชิ้นงานเปิดเรื่องด้วยสถิติตัวเลขของคนฆ่าตัวตายแบ็คกราวด์ก็โอเคแล้วก็ขึ้นมาด้วย2ของโลกโดยมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเสียงบรรยายนะครับเปิดเรื่องคล้ายๆกันคืออินโทรมาด้วยดนตรีภาพกราฟิกตัวหนังสือนะครับพอจะดึงดูดให้ได้บ้างนะครับจากสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทยโอเคเมื่อไรก็ตามที่เราขึ้นต้นด้วยสถิติเนี่ยความน่าสนใจของข้อมูลความน่าสนใจจะหายไปยกเว้นคนที่สนใจเรื่องนั้นเพื่อเอาไปทำต่อนะครับ